การพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ค่ะซึ่งถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญเลยนะคะระหว่างรัสเซียกับตุรกีค่ะซึ่งโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์แห่งนี้ถือเป็นโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์แห่งแรกของตุรกีด้วยนะคะมีชื่อว่าอัคคูยูวันนี้ผู้นำทั้งสองประเทศได้ร่วมเปิดการใช้งานของโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์แห่งนี้อย่างเป็นทางการพร้อมกันผ่านทางระบบทางไกลนะคะซึ่งล่าสุดนั้นนะคะเตาปฏิกรณ์ของโรงงานแห่งนี้เนี่ยเรียกว่าได้เริ่มเปิดการใช้งานชุดแรกแล้วนะคะหลังจากที่ได้ส่งเชื้อเพลิงชุดแรกเข้าไปเข้าสู่กระบวนการทำงานแล้วค่ะซึ่งเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของโรงงานแห่งนี้นะคะจะมีทั้งหมดเนี่ย4เตาด้วยกันค่ะแล้วก็คาดว่าน่าจะเปิดใช้งานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมดเนี่ยก็อีกประมาณ5ปีข้างหน้านี้นะคะก็ในปี2571นี้ละค่ะเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือครั้งสำคัญเลยนะคะที่เกิดขึ้นระหว่างตุรกีกับทางรัสเซียค่ะก็เป็นประเด็นที่วันนี้เนี่ยประธานาธิบดีเรเซฟทายิปโอโดวานของตุรกีค่ะปรากฏตัวผ่านระบบทางไกลเพื่อที่จะร่วมพิธีเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งถือเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกของตุรกีด้วยนะคะก็อยู่ที่เมืองเมอร์ซินเป็นเมืองที่อยู่ริมชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศค่ะถือเป็นการปรากฏตัวต่อสาธารณะครั้งแรกของผู้นำตุรกีด้วยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย25เมษายนจริงๆมีภารกิจต้องไปร่วมงานสำคัญงานหนึ่งค่ะแต่ปรากฏว่าก็มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะจนต้องประกาศยกเลิกไปแล้วก็วันนี้ก็กลับมาปรากฏตัวในงานสำคัญอีกรอบนึงค่ะถือเป็นการปรากฏตัวร่วมกันผ่านทางระบบทางไกลนะคะกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียซึ่งรัสเซียนั้นถือว่าเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่แล้วก็เป็นผู้ประกอบการหลักด้วยค่ะก็คือโรซาดอมนะคะเป็นรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานนิวเคลียร์ของรัฐบาลรัสเซียที่เป็นผู้ประกอบการหลักของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แห่งนี้โดยทางผู้นำของรัสเซียค่ะได้กล่าวชื่นชมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้นะคะว่าจะช่วยสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกันแล้วก็ส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนแบบพหุภาคีระหว่างกันด้วยส่วนผู้นำของตุรกีค่ะย้ำบอกว่าตุรกีนั้นได้ก้าวเข้าสู่กลุ่มประเทศที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ในโลกแล้วค่ะซึ่งเตาปฏิกรณ์ทั้ง4เตาของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นี้นะคะคาดว่าจะสามารถเข้าสู่กระบวนการผลิตใช้งานได้ครบถ้วนทั้งหมดเนี่ยภายใน5ปีข้างหน้าหรือในปี2571นี้ค่ะสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แห่งนี้นะคะถือเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกของตุรกีก็คาดว่าจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากถึง 35,000 ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงต่อปีแล้วก็ยังจะตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศด้วยนะคะประมาณสักร้อยละ10แล้วก็ยังนับเป็นโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์โครงการแรกของโลกด้วยค่ะที่ดำเนินการในรูปแบบของการสร้างเองดำเนินการเองภายใต้สัญญาบริษัทโรซาดอมของรัสเซียนั่นเองค่ะยังอยู่กันที่ประเด็นของรัสเซียนะคะก็เป็นกรณีของภาพของขบวนรถถังแล้วก็มีรถยานเกราะของกองทัพรัสเซียค่ะบนถนนที่กรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียเมื่อคืนนี้นะคะก็มีรถทหารอีกเป็นจำนวนมากด้วยค่ะท่ามกลางทหารรัสเซียที่ยังคงยืนรักษาการอยู่ริมถนนแล้วก็มีประชาชนจำนวนมากยืนอยู่ด้วยนะคะการเคลื่อนขบวนของรถถังและรถเกราะที่จัตุรัสแดงในกรุงมอสโกนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของการสวนสนามใหญ่ประจำปีของรัสเซียค่ะก็จะจัดขึ้นทุกวันที่9พฤษภาคมของทุกๆปีนะคะเนื่องในวันครบรอบ78ปีวันแห่งชัยชนะหรือว่าวัน Victory Day ของรัสเซียซึ่งในขณะนั้นก็ยังถือเป็นสภาพโซเวียตอยู่ค่ะที่มีชัยชนะเหนือนาซีเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองนะคะมีการคาดการณ์ว่าประธานาธิบดีปูตินจะเป็นประธานในงานเฉลิมฉลองชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งจัดขึ้น9พฤษภาคมนี้ก็เรียกว่าเป็นงานสวนสนามใหญ่ประจำปีที่จะต้องเกิดขึ้นเป็นประจำนะคะแล้วก็รัสเซียก็จะใช้โอกาสนี้แหละค่ะเป็นวันสำคัญที่จะแสดงแสนยานุภาพทางด้านการทหารแล้วก็กองทัพของรัสเซียด้วยนะคะเดี๋ยวรอติดตามดูกันนอกจากนี้ก่อนหน้านี้ค่ะมีประเด็นบอกว่าผู้นำรัสเซียเองยังออกมาพูดถึงอุตสาหกรรมการผลิตโดรนอากาศยานไร้คนขับของรัสเซียด้วยนะคะว่าก็จะเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตไปอย่างมากทีเดียวค่ะจะขยายตัวมากขึ้นจนมูลค่าเนี่ยสูงถึง1ล้านล้านรูเบิลนะคะหรือว่าก็คิดเป็นเงินไทยมากถึงประมาณ4แสนล้านบาทในอีกไม่นานนี้ล่ะค่ะหลังจากที่รัสเซียนั้นเตรียมที่จะเริ่มใช้แผนเพิ่มการผลิตโดรนที่มีขีดความสามารถรอบด้านนะคะ
แล้วก็บอกได้ว่าอุตสาหกรรมการผลิตโดรนอากาศยานไร้คนขับนั้นเป็นอุตสาหกรรมอย่างที่มีความสำคัญมากค่ะที่รัสเซียจะเน้นพัฒนาซึ่งโดรนนั้นอาจจะนำมาใช้ประโยชน์ได้ในแทบจะทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจของรัสเซียเลยนะคะซึ่งก็จะรวมไปถึงภาคการเกษตรด้วยในเบื้องต้นเนี่ยทางผู้บริหารของอุตสาหกรรมโดรนนี้ประเมินบอกว่าขนาดของอุตสาหกรรมการผลิตโดรนจะเพิ่มขึ้นเป็น500,000 ล้านรูเบิลหรือว่าประมาณ200,000 ล้านบาทในอนาคตอันใกล้นี้ละค่ะแต่ถ้าหากว่ารัฐเข้ามาช่วยส่งเสริมสนับสนุนมากขึ้นด้วยนะคะอุตสาหกรรมการผลิตโดรนของรัสเซียก็จะมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเป็นมากถึง1 ล้านล้านรูเบิลหรือว่าประมาณ400,000 ล้านบาทนั่นเองค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ